มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีครับพบกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณอยู่กับผักหวานวรวีมันรอดค่ะครับผมกบวสันต์บุญหนุนครับค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะคะอย่างที่รู้กันว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมีการมาอัปเดตกันตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าในทุกๆเสี้ยววินาทีจริงๆโอ้โหใช้คำว่าเจริญเติบโตนี่มีการรดน้ำพรวนดินด้วยหรือเปล่าถูกต้องก็คือต้องใช้นักพัฒนาโปรแกรมที่ดีก็เหมือนใส่ปุ๋ยที่ดีถูกป่ะโอ้โหต้องมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นนะคะผ่านมา 2-3 สัปดาห์นี่นะครับคุณวรรวีนี่วิชาการมาเต็มๆตลอดนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่จะบอกว่าในเรื่องราวของการอัปเดตนะครับค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากจุดเล็กๆน้อยๆนะบางคนก็พัฒนาจากเริ่มต้นง่ายๆขึ้นมาเห็นเอ้ยอย่างนี้มันใหญ่เกินไปให้มันเล็กลงดีไหมหรือว่าใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันมีความจุมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี้ยค่ะมันก็เริ่มต้นมาจากการที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราออกไปข้างนอกถ้ามันไม่มีที่ชาร์จแบตล่ะเราจะทำยังไงไม่ได้ถือพกที่ชาร์จไปใช่ไม่มีปลั๊กให้เสียบจะทำยังไงมันก็เริ่มมีการคิดค้นพัฒนานะคะเป็นอุปกรณ์กัดเจ็ตต่างๆนะคะที่สามารถที่จะให้คุณเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วเรามาเข้าที่อัปเดตแรกของเรากันดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่รู้กันว่าที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่เราจะซอกแซกพาคุณไปทุกซอกทุกมุมกับช่วงนี้คลิกอัปเดตค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอัปเดตแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวอย่างที่เราเกริ่นกันไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์นั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะชินนะปัจจุบันนี้คือการพกพาไปไหนมาไหนนี่ก็คือใช้ power bank ใช่แต่ว่ามันก็มีหลายไซส์หลายขนาดแล้วแต่ความจุความแรงของเขาอีกครับผมนะฮะก็แตกต่างกันไปนะครับคนนึงก็พกคนละแบบก็ว่ากันไปถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังจะพัฒนานะครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละให้มันมีขนาดที่เล็กลงเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับคุณผู้ชมครับการตอบโจทย์การใช้งาน iPhone นะครับแล้วแบตเตอรี่นั้นหมดเร็วทำให้ต้องคอยพกพา power bank หรือว่าที่ชาร์จพกพาที่มีความจุสูงมีน้ำหนักมากพร้อมสาย USB ที่อาจจะดูแล้วแม่มันวุ่นวายซะเหลือเกินครับแต่ด้วย mini power อันนี้นี่เองจะทำให้ลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยครับเพราะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กมีกำลังไฟสำรองเพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างเร่งด่วนทั้งแบบ2ชั่วโมง4ชั่วโมงและ6ชั่วโมงครับสามารถซื้อได้นะครับจากร้านค้าสะดวกซื้อแถมยังนำมารีไซเคิลได้เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ปกติอีกด้วยซึ่งต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลิตออกมาจำหน่ายเมื่อไรนะคะมารอดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีมาจำหน่ายเมื่อไหร่นะคะรับรองว่าต่อไปนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหพกสบายไม่ต้องพก power bank อันใหญ่ๆหนักๆอีกต่อไปแล้วค่ะมันเล็กลงมากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับผมกลัวอย่างเดียวเลยไม่ได้กลัวเรื่องชาร์จไฟนะกลัวหายกลัวหายอะไรที่มันเล็กนิดเดียวเนี่ยกลัวหายจริงๆนะคะไม่แน่เดี๋ยวพอถึงเวลานั้นมันอาจจะมีตัวแกดเจ็ตเสริมอย่างอื่นให้แบบสามารถพกพาล็อกติดกับตัวเป็นตัวล่องตัวล็อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกดเจ็ตที่กันไอ้นี่หายกันไอ้นี่หายอีกทีนึงซึ่งใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งใหญ่กว่าตัวชาร์จ นะครับโอเคนี่คืออัปเดตแรกของเรานั่นเองครับเอาอีกอัปเดตนึงครับวันนี้ครับเรามีอาจารย์ค่ะนะครับอาจารย์ของเราเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตมาอัปเดตกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ชินศรีครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้คุยกับอาจารย์แล้วนะครับว่าเราจะมีงานเปิดบ้านนะฮะของเราก็ผ่านไปแล้วแหละครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับงานของเราจัดขึ้นก็เมื่อวานของคณะไอทีก็มีหลากหลายสาขาวิชานะครับที่จัดผลงานมาแสดงในส่วนของผมที่ดูแลสาขาไอทีนะครับก็มีการเอาผลงานมาแสดงอยู่หลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับส่วนนี้เนี่ยเราพยายามเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากว่าทางสาขา IT เนี่ยหลักๆคือเน้นทำแอปทุกอย่างแหละทั้ง Windows App Mobile App หรือจะเป็นตัวเว็บแอปพลิเคชันแต่เนื่องจากตัวโมบายเนี่ยมันค่อนข้างเข้าถึงคนในสังคมเราได้ทุกๆคนเนี่ยใช้ได้ง่ายมันไม่ได้เป็นอะไรที่ขนาดใหญ่มากการใช้งานง่ายไม่ยากแล้วก็ติดตัวเราได้ตลอดก็เลยเน้นในเรื่องของการนำเสนอแอปที่อยู่บนมือถือคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เอามาโชว์คือเราจำลองทำแอปในการเปิดปิดไฟมาโชว์นักเรียนที่มาร่วมงานนะครับก็มันก็จะทำไว้สองส่วนครับส่วนนึงจะเป็นหน้าจอสำหรับจำลองว่าเอ้ยมีดวงไฟอยู่นะสถานะเปิดอยู่หรือปิดอยู่แล้วเราก็ทำแอปขึ้นมาใส่ในมือถือแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ไฟก็จะเปิดและปิดได้สั่งการเปิดปิดไฟโดยผ่านแอปพลิเคชันใช่ครับมันคือเป็นยังไงฮะมันเป็นระบบ Wi-Fi เหรอเชื่อมกันก็คือจริงๆแล้วคือมันเหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะจะเก็บข้อมูลอยู่ว่าสถานะของไฟเนี่ยมันเปิดหรือปิดอยู่นะครับเราก็จะมีตัวแอปเนี่ยก็ทำการเช็คไปที่ตัวข้อมูลนั้นว่ามันเปิดหรือปิดสวิตช์มันก็จะโชว์ข้อมูลที่อยู่ในสถานะปัจจุบันอยู่จากนั้นพอเรากดปั๊บมันก็จะทำการไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนั้นไอตัวดวงไฟที่มันคอยแสดงผลเนี่ยก็จะไปอ่านตรงนั้นเช่นกันในทุกๆ3วินาทีก็ลองไปอ่านดูมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไฟก็จะมีการสับสวิตช์ซึ่งของเราเป็นเรื่องของการจำลองเฉยๆเพราะว่าคือเราเน้นทำแอปเราคงไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์ตรงนั้นก็ไม่สะดวกแต่ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มาฟังว่าตัวของโมบายแอปเนี่ยมีหลายแบบนะบางทีอาจจะเคยเห็นว่าเป็นรูปแบบของโมบายเว็บก็คือยังต้องพิมพ์ URL อยู่แต่ว่ามันแสดงผลได้บนมือถือแหละนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโมบายแอปเนี่ยโอเคไม่ต้องและกดปุ่มแอป install แอปได้แล้วกดได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่าลักษณะมันก็จะมีแยกอีกเป็นแบบไฮบริดกับแบบเนทีฟไฮบริดสองอย่างนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของการเข้าถึงตัวฟังก์ชันหรือ API ของเครื่องโทรศัพท์ครับอย่างเช่นในเรื่องของพื้นฐานพวกกล้องพวก GPS เนี่ยไฮบริดแอปเนี่ยก็เข้าถึงได้พื้นฐานการพัฒนามาจากภาษาเดียวกับการทำเว็บแต่เราแปลงให้มันหน้าตาเหมือนแอปก็ข้อดีคือทำทีเดียวใช้ได้ทุก OS เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง iOS Android หรือ Windows Phoneแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งคือ native app เนี่ยคือเราต้องเขียนโค้ดเฉพาะเลยถ้าทำของ iOS ก็ต้องใช้ภาษาของมันอันใหม่ก็ Swift นะหรือถ้าเกิด Android ก็เขียน Java เขียนอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาสูงแต่ว่าข้อดีคือมันเข้าถึง API ได้ทั้งหมดแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วก็ส่วนนี้คือส่วนของ mobile app ซึ่งก็เด็กก็สนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีจริงๆมีแอปอื่นด้วยแต่อันนี้เป็นแอปที่เราเอามาโชว์เป็นหลักเพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยเวลาประกวดแข่งขันส่วนใหญ่ก็ส่งเข้าประกวดโมบายแอปอย่างปีแล้วก็เพิ่งได้รางวัลตัวของ My First App ได้ที่1มาค่ะนะครับน้องๆที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาสนใจแอปพลิเคชันไหนเป็นพิเศษมั้ยคะสำหรับตัวของก็จริงๆก็คือโมบายแอปไอ้ตัวที่เราเอามาโชว์นะครับที่เปิดปิดไฟก็คือให้น้องได้ลองกดเล่นดูมันเปิดปิดเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจในส่วนอื่นๆอีกที่มันมีความสัมพันธ์กันเป็นประเด็นที่2ที่เอาไปโชว์คือตัว NFC นะครับ NFC ย่อจาก Near Field Communication นะครับเป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระยะสั้นนะครับซึ่งปกติเราจะติดต่อระหว่างเครื่องกับเครื่องเนี่ยอย่างโทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะติดต่อกันด้วยบลูทูธครับเท่าที่เราเคยเห็นกันมาซึ่งก็ต้องมีการค้นหาต้องมาทำการแพร์จับคู่กันซึ่งมันก็ยุ่งยากบางทีก็หากันไม่เจอใช่บางทีเครื่องก็จอดอยู่ตรงเนี้ยแต่ทำไมไม่เจอไม่รู้โทรศัพท์บลูทูธมันเสียไงลืมเปิดส่วนอย่าลืมเปิดครับเปิดแล้วแต่บางทีไม่เข้าใจเหมือนกันหลังๆจนหลังๆก็เลยแบบโทรศัพท์คุณเจ๊งแล้วแหละอย่างนั้นแหละหลังๆพอมันมีเรื่องของระบบแอปพลิเคชัน LINE หรือขึ้นมาบลูทูธก็เลยบางทีไม่จำเป็นแล้วครับคราวนี้อย่างบางที
แต่ส่งทางไลน์เนี่ยหรือพวกนี้บางทีมันจะถูกย่อขนาดภาพไม่ได้เต็มแต่ว่าถ้าเราส่งด้วยตัวเราเองด้วยบลูทูธหรือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเนี่ยมันจะได้ไฟล์ขนาดเต็มๆครับซึ่งบลูทูธก็ยังมีข้อดีคือเรื่องของความเร็วแต่ว่า NFC เนี่ยเข้ามาช่วยบลูทูธได้เยอะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องไปจับคู่แค่เอามาแตะกันคือใช่แค่เปิดปั๊มเนี่ยนะคือเราเปิดมาเอามือถือแตะกันปั๊มมันก็ส่งได้เลยซึ่งในตัวอย่างนี้เราเอาพวก NFC tag ครับก็คือเป็นตัว tag NFC ที่เราเขียนโค้ดลงไปข้างในสั่งให้มันทำงานยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะติดไว้ในห้องนอนโดยที่เราโปรแกรมมันบอกว่าเฮ้ยถ้าแตะโทรศัพท์เนี่ยนะเดี๋ยวช่วยตั้งนาฬิกาปลุกให้ทีช่วยปิด Wi-Fi ปิดเสียงให้ทีอย่างเงี้ย มันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราพอถึงเวลาเราแตะปั๊บมือถือเราถูกเซตค่าไปทำงานได้เลยหรืออย่างตัวอย่างที่ปัจจุบันเริ่มมีแล้วคือลำโพงบลูทูธเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วคือไม่ต้องต่อสายแล้วแต่ก็ต้องจับคู่กันมาจับคู่กันมาอย่างที่เคยพูดกันเมื่อกี้แต่อันนี้คือแตะปั๊บลำโพงดังเพราะนั้นช่วยลดเวลาในการดีเลยแต่บางทีคืออะไรใช่ไหมลำโพงอยู่นู่นอยู่นี่ไงโอเคเราจะหลับไงฟังเพลงเครื่องจ้าเล็งถ้าอย่างนั้นก็เราใช้บลูทูธครับผมครับแต่เรื่องของการแตะสัมผัสนี่ก็คือผมว่าการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเร็วขึ้นขนาดไหนเมื่อเทียบกับบลูทูธเพราะบางทีอย่างไฟล์เพลงเราโยนไฟล์เพลงใหญ่ๆบางไฟล์ที่เป็นไฟล์ออดิโอนะเข้าหาเครื่องอีกเครื่องนึงมันใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะจริงๆเขาบอกว่า NFC ช้ากว่าบลูทูธครับบลูทูธเร็วกว่าแต่ว่า NFC สะดวกกว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้คือหลักๆเราใช้ NFC เมื่อเราต้องการทำอะไรที่เราทำอยู่ประจำครับหรือช่วยลดขั้นตอนอย่างเช่นในรถเนี่ยเรามีสถานที่ที่เราจะไปบ่อยๆเช่นที่บ้านหรือที่ทำงานเรามี NFC tag ติดไว้ถึงเวลาเอามือถือมาแตะปั๊บมันนำทางไปที่นั่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดเข้าโปรแกรมมานั่งหาสถานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกส่วนนี้เป็นหลักนะครับจริงซึ่งมานั่งพิมพ์อยู่ทุกวันเลยจำทางไม่ได้สักทีทางนี้ก็ไปแต่ที่เดิมๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอาประยุกต์เพิ่มกับตัวโมบายแอปเมื่อกี้ก็คือเราทำสวิตช์เปิดปิดใส่ใน NFC tag ก็ให้นักเรียนเอามือถือเนี่ยแตะที่ NFC tag ก็สั่งเปิดปิดไฟได้เหมือนกันก็เป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกันส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยี AR หรือเรียกว่า Augmented Reality นะครับตัวนี้เป็นการเอาโลกแห่งความจริงเนี่ยมาผสมผสานกับโลกในคอมพิวเตอร์สร้างเป็นโลกเสมือนจริงอ๋อโลกเสมือนจริงแต่ว่ามันเป็นเสมือนจริงที่โดยที่เราดูผ่านตัวเว็บแคมเมราหรือตัวที่เป็นมือถือก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างตัวอย่างที่ในเมืองไทยเอามาทำกันอย่างงานเดี่ยว10โปสเตอร์ของโน้ตอุดมเนี่ยก็เอาโปรแกรมเลย่าต้องก็จะมีนูนลอยขึ้นมาใช่แล้วก็อินเตอร์แอคทีฟได้นะครับก็คือขยับไปขยับมาได้ก็คือสร้างความสนใจให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ปกติได้มากขึ้นอย่างตัวอย่างที่เราเอามาโชว์ในนี้ก็คือเป็นการที่เราเอาน้ำบัตรธรรมดานี่แหละนะครับแต่เราพอเอามือถือส่องปั๊บจะมีปุ่มขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาหมุนขึ้นมาเป็นแอนิเมชันจากนั้นก็กดโทรได้เลยหรือจะส่งอีเมลก็กดไปกดจากไหนครับจบกดจากมันจะโผล่ขึ้นมาเองในมือถือเราหรือว่าเรากดในมือถือเราอ๋อกดในมือถือเรานี่เลยเหรอใช่นี่คือน้ำบัตรนี่คือมือถือเรากดที่มือถือคือน้ำบัตรก็เป็นแบบเดิมแหละเมื่อก่อนนะเวลานำได้น้ำบัตรมาจะโทรหาเขาเราต้องมานั่งกดเบอร์เขาแต่นี่คือส่องปุ๊บเรากดโทรออกได้เลยใช่หรือจะบันทึกเข้าเครื่องก็ได้หรือถ้าบางคนก็อาจจะทำเป็นวิดีโอขึ้นมาแนะนำเลยประมาณว่าเป็นน้ำบัตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเลยแค่สองก็รู้แล้วบริษัทนี้ทำอะไรบ้างสนใจตรงไหนยังไงรายละเอียดอะไรคุยกันได้ผมกลัวบอกว่าสวัสดีครับผมว่าสายบุตรปิดเลยกลัวจะอย่างนั้นนะครับโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีมันจะพัฒนาต่อไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเพราะว่าไอเนี้ยเคยเห็นจากในหนังฝรั่งมาแล้วนะฮะหลายคนเห็นเอ้ยมันเหมือนในหนังฝรั่งเลยอ่ะคือจริงๆในหนังมันก็มาจากแล้วเราก็มาต่อยอดอีกทีคืออยากมากอยากให้ได้อย่างในหนังนะดีจังเลยนี่เด็กหน่อยนี้เราก็คงแบบว่าไม่ต้องแตะที่ตัวแป้นแล้วอ่ะแล้วแปะแบบตาขาดไปเลยอ่ะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวฉายขึ้นไปเป็นไปได้แน่ซึ่งนอกจากตรงที่โชว์นามบัตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำเป็นมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ก็คือเป็นคำเรียกไอตัวเวลาเราใช้เทคโนโลยี AR นะครับก็คือมาร์กเกอร์เป็นสัญลักษณ์อันนึงซึ่งเราจะเก็บไว้บอกคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้ช่วยเรียกโมเดลมา
ชว์บนนี้ให้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมาร์กเกอร์อยู่เราเอาเว็บแคมหรือเอามือถือส่องปั๊บเนี่ยก็จะมีโมเดล3มิติโผล่ขึ้นมาบนมาร์กเกอร์เราขยับมาร์กเกอร์หมุนตามมันหมุนตามซ้ายกว่าหน้าหลังได้หมด360องศาขายงานสบายหน่อยไม่ต้องมาคอยแบบถือไม่ต้องมาคอยระวังโมเดลกลัวหักกลัวอะไรละใช่ครับทำให้ในหนังเนี่ยที่เมื่อก่อนจะมีนางเอกต้องถือโมเดลไปขึ้นรถเมล์นางเอกก็จะโดนโมเดลแล้วไปเจอพระเอกทำให้นางเอกโอกาสเจอพระเอกก็ไม่ได้หมดไปหมดไปแต่มาเจอพระเอกทีนึงคือปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวขอแตะสัมผัสหน่อยมันจะได้แล้วสัมผัสปุ๊บรู้เลยว่าข้อมูลการใช้เป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรรู้จักกันเคลียร์ตรงนั้นไปเลยครับแบบนี้เฮ้ยหนังเป็นอย่างนั้นแน่เลยแต่จริง AR มีมานานแล้วนะครับในบ้านเราก็มีแล้วแต่ทุกวันนี้เริ่มใกล้กับตัวเรามากขึ้นในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยก็เริ่มมีการเอาไปทำเป็นสื่ออย่างพวกอะตอมเนี่ยโหเราเห็นอะตอมในหนังสือเนี่ยมีกี่ขาเกียวๆเกียวๆเวลาเรียนทีครูเขียนบนกระดานอ่ะเอ้าไอ้นี่เราได้เรียนหนังสือด้วยเหรอเราได้เรียนหนังสือด้วยใช่ไหมเรียนนะแล้วเราเรียนสายวิทย์ด้วยสายวิทย์นะเนี่ยวิทย์พื้นทุกวันเลยแรงมากไม่บอกแล้วได้สาระได้แป๊บเดียวผมถามอาจารย์งี้ดีกว่าครับที่ผ่านมาในงานเปิดบ้านเราผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ความสนใจคืออย่างทีมงานเราหรือนักศึกษาเนี่ยพูดให้ผมฟังว่าเฮ้ยแบบรู้สึกดีใจมากเลยเวลานักเรียนมาถึงที่บูธเราแล้วบอกโหเจ๋งว่ะทำได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาเราก็บอกอยากทำได้มาเรียนกับเราสิพี่ก็จะรู้สึกแบบมีภูมิไงพี่รู้สึกว่าเป็นไอดอลของน้องๆเราคิดถูกอะเรามาเรียนที่นี่เราคิดถูกอะนี่มันรู้สึกดีใจจริงๆนะเวลาเห็นคนที่แบบเขาอยากมาเรียนในแบบที่เราเรียนนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับเรื่องราวที่เราฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับปีหน้ามีอีกไหมครับอาจารย์งานดีๆแบบนี้ปีหน้าก็ต้องมีโอเพนเฮ้าส์อีกแล้วครับทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์นั่นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็ต้องมีแบบวัฒนาการอะไรที่แบบมาให้คณะอื่นก็อิจฉาเราครับครับนะครับเดี๋ยวเราจะคอยติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะฮะงานเปิดบ้านของเรานะครับอยู่ที่ว่าเราสองคนจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองฮะเขาอยู่มาหลายปีแล้วแล้วเจอกันนะคะนะครับผมแล้วครับสำหรับวันนี้ครับได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูกันว่าด้วยเรื่องของโมบายแอปใช่ไหมที่อาจารย์พูดเกิดเมื่อกี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีช่วงอวดแอปค่ะมาดูกันว่ามีแอปดีๆอะไรจริงๆขนาดไหนในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะผักหวานก็จะมีน้องๆ นะคะจากคณะเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมาแนะนำแอปกันนะคะหรือพูดง่ายเราจะมาอวดแอปใส่กันนั่นเองและอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นทีของน้องโอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอนี่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวให้น้องโอแนะนำตัวกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อนายชินวัตรเอื้องศิริพัฒน์ครับชื่อเล่นโอครับจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่2ครับนี่วันนี้นะคะน้องโอก็มีแอปพลิเคชันที่จะมาอวดเราอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้เห็นบอกเป็นเรื่องของเพลงเหรอใช่ครับแอปอะไรเอ่ยมาสิชื่อแอปว่า Track ID ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบฟังเพลงแต่มีหลายครั้งที่เราฟังเพลงแล้วแบบนึกชื่อเพลงไม่ออกอ่ะก็เลยแบบพี่เป็นบ่อยจำได้แค่บางประโยคด้วยพอเพื่อนบอกว่าชอบเพลงไหนลองให้ฟังหน่อยสิปกติเพลงที่ชอบเนี่ยร้องไม่เคยได้เลยแต่เพลงไหนที่ไม่ชอบนะโอ้โหจำแม่นเล่าให้เพื่อนฟังก็เลยมีแอปชื่อว่า Track ID ครับซึ่งเป็นแอปที่เมื่อไหร่ที่มันได้ยินเสียงเพลงเนี่ยมันจะค้นหาให้เราเองว่าเพลงเนี่ยชื่อเพลงอะไรรอแล้วเราสามารถแบบมันจะฟังเสียงเราออกมาถ้าเราร้องไปเองเงี้ยอันนี้ไม่ทดสอบครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดจากYouTube หรือเราไปได้ยินตามที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าเพลงนั้นชื่ออะไรใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับช่วยเราได้ชื่อ Track ID นะครับอันนี้เข้ามาเนื่องจากเราผมจะลองเปิดเพลงกับเครื่องนี้แล้วกันเราก็พิมพ์แอปพลิเคชันหรือว่า Track ID ใช่ครับดูสิเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันนะคะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงมาพี่ช่วยถือดีกว่าครับผมเครื่องเล่นมิวสิกตัวนี้ชื่อเพลงว่าปวดถัดรักนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับลองเปิดนะครับแล้วผมจะเอาเพลงนี้กดค้นหาเพลงนะครับ
สมมุติว่าเราไปเที่ยวแล้วเพลงนี้เปิดมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไรแล้วเราอยากรู้ใช่ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีชื่อเพลงขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ทั้งเราสามารถหาฟังได้จาก YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแชร์ชื่อเพลงให้เพื่อนก็ได้นะครับเป็นแอปของไม่แน่ใจว่าในแอปนี้มีในของฝั่ง Apple หรือเปล่าก็คือใน App Store หรือเปล่านะครับแต่ว่าในของฝั่ง Play Store ที่เป็นของ Android เนี่ยมีแน่นอนครับซึ่งใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับค่ะครับผมลองโหลดกันดูนะคะเมื่อกี้นี้โอ้โหอัศจรรย์มากเลยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเวลาไปเดินห้างหรือว่าเวลาไปนั่งพักผ่อนนะคะตามร้านอาหารแล้วมีเพลงนึงขึ้นมาแล้วเราอยากรู้จังเลยว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรคุณเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Track ID เท่านั้นเองนะคะเปิดแอปนี้ปุ๊บแล้วพอเจ้าแอปเนี้ยเขาจับเสียงเพลงได้นะคะเขาจะลิงก์หาข้อมูลเลยค่ะแล้วก็จะยิงออกมาให้เราเห็นเลยว่าเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรลองไปโหลดเล่นดูแล้วกันนะคะอันนี้คอนเฟิร์มว่าใน Play Store มีแน่นอนส่วน iOS ก็ลองไปโหลดดูนะกันนะคะว่ามีจริงหรือเปล่าอ่ะคราวนี้นะคะมาสู่ฝั่งของผักหวานกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้พูดเรื่องของวัยรุ่นชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าวัยรุ่นยุคใหม่มักจะชอบไปเดิน JJหรือจตุจักรนั่นเองแล้วเคยงงไหมคือมันมีร้านค้าเยอะมากเคยไปเดินกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าถ้าเจออะไรที่ชอบเนี่ยให้รีบซื้อก่อนเลยจะมาเก็บแบบเหมือนในห้างไม่ได้นะว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเดินดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้เพราะว่าหาไม่เจอน้องโอเคยมีปัญหานี้ไหมเคยครับตอนแรกเราผ่านแล้วแหละร้านนี้เราอยากได้ละแบบน่าเผื่อไปเดินร้านอื่นแล้วมันเจอถูกกว่าไปเป็นไงล่ะจะจักรกว้างด้วยกว้างมากเรากลับมาไม่เจอค่ะทีนี้ก็เลยมีแอปพลิเคชันนะคะของจตุจักรนี่แหละค่ะอยากจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันเพื่อที่ต่อไปนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องหลงทางกันอีกต่อไปแล้วค่ะเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JJ App ค่ะนะคะเป็นของทางสวนจตุจักรเลยง่ายมากๆเลยนะคะในแอปนี้นะคะก็จะมีการรวบรวมร้านค้านะคะที่ได้ลงทะเบียนกับทางของจตุจักร JJ เอาไว้นะคะว่าร้านไหนอยู่ที่เซ็กชันไหนอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีการรวบรวมไว้เลยตั้งแต่ตัวอักษร A เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเนี่ยจะไม่หลงกันอีกต่อไปแล้วนี่น้องโออย่างนี้เห็นไหมเขารวบรวมไว้หมดเลยเซ็กชันที่1เซ็กชันที่2เซ็กชันที่3อันนี้ก็เป็นการรวบรวมเอาไว้นะคะของแต่ละแบรนด์นะคะสโตร์ต่างๆนะคะเซ็กชัน1เซ็กชัน2ร้านต่างๆอยู่ตรงไหนหรือถ้าใครมีชื่อร้านอยู่ในใจแต่ว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เซ็กชันไหนยังไงก็สามารถที่จะมาลองโหลดดูได้เดี๋ยวลองเข้าเซิร์ชดูนะมีด้วยมีเซิร์ชด้วยนะคะถ้ารู้ชื่ออ่ะสมมุติชื่อร้านร้อยล้านนามีโอ้โหเป็นร้านที่เหมาะกับวัยพี่มากเลย ตายระเขินนี่เพียงแค่คุณเซิร์ชชื่อร้านก็จะขึ้นมาบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นี่อยู่ที่เซ็กชันที่เท่าไหร่โครงการที่เท่าไหร่ของจตุจักรต่อไปนี้เราก็จะเดินไปได้ง่ายๆแล้วที่สำคัญก็สามารถที่จะปักหมุดนะคะนี่รวมถึงนี่จ้าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะการบอกเซ็กชันต่างๆพอได้แล้วไงรู้แล้วไงว่าเนี่ยเซ็กชันที่2ว่าแต่ว่าฉันต้องเดินไปทางไหนล่ะเหนือใต้ออกตกเปิดมาที่ฝั่งแผนที่ได้เลยค่ะมาเช็คดูได้เลยว่าเซ็กชันไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่วัยรุ่นไม่ควรพลาดนะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบเดินสวนจตุจักรค่ะและนี่ก็เป็น2แอปนะคะที่ผักหวานแล้วก็น้องโอเอามาฝากในอาทิตย์นี้นะคะมารอดูกันว่าครั้งหน้าเราจะมีแอปพลิเคชันอะไรจริงๆมาแนะนำกันอีกบ้างรวมถึงน้องโอแน่นอนว่าเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาหาเราอีกเรื่อยๆเพราะว่าคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อแอปพลิเคชันจริงๆวันนี้ขอบคุณน้องโอมากเลยนะคะแล้วไว้เจอกันอีกค่ะเอาล่ะช่วงหน้านะคะไปอัปเดตกับเรื่องราวของเทคโนโลยีกันต่อกับช่วงของ Newsway เลยค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงของ Newsway ซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะให้กูรูนะคะมาแนะนำรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่วนอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยสวัสดีครับเต้ครับนายเจริญชัยไกรทองวันนี้มีทิปง่ายๆเรื่องทัช ID บน iPhone 5S ครับขั้นตอนการตั้งค่าทัช ID บน iPhone 5S ให้เราเข้าไปที่ Setting และเลือก Touch ID and Passcode นะครับให้เราไป Turn on iPhone Unlock นะครับและวางนิ้วโป้งไว้บนปุ่ม Touch ID เบาๆนะครับวางไปเรื่อยๆพลิกนิ้วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า
ลายนิ้วมือจะเต็มแล้วก็กด continue ต่อไปนะครับแล้วก็นำนิ้วมือของเราลงไปวางบนทัช ID อีกครั้งนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับคลิกนิ้วให้ทั่วนะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่า complete ให้เรากดคำว่า continue และใส่ path code ของเราลงไปนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ลองมาใช้กันดูนี่ครับหวังว่าทริคนี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับขอบคุณครับภาษา IT สัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่าDVD วิดีโอหมายถึงฟอร์แมตมาตรฐานที่ใช้ในฮอลลีวูดหรือในวงการภาพยนตร์เพื่อการเก็บบันทึกข้อมูลภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งและข้อมูลเสียงแน่นอนว่าคุณภาพนั้นสูงกว่าฟอร์แมต CD และมีความจุสูงสุดถึง 17GB ค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ครับแม่สาระความรู้ความบันเทิงนี่รับกันไปเต็มๆเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะน่าเสียดายมากๆหมดเวลาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังค้างคาใจอยู่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำติชมรายการก็ส่งมาได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/itclick ค่ะส่วนเรา2คนหมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้อีกทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ตรงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับTake, take, 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 take